สวัสดีค่ะแม่โบพากินวันนี้ขอเสนอเมนูหมกปลานะคะปลาที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นปลาตัวเล็กตัวน้อยนะคะมีปลาดุกและปลาช่อนนะคะส่วนผสมของเราก็จะมีง่ายๆเลยค่ะมีเห็ดนะคะเห็ดนางฟ้าค่ะใบแมงลักและผักชีลาวนะคะท่านผู้ชมสามารถใช้เป็นเห็ดอย่างอื่นก็ได้นะคะอันนี้เป็นสูตรของแม่โบเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นพริกกะเหรี่ยงนะคะหอมกระเทียมใบมะกรูดค่ะเครื่องปรุงก็ง่ายๆเลยนะคะมีผงปรุงรสนะคะเกลือและผงนัวนะคะเดี๋ยวเรามาตำเครื่องกันเลยนะคะใส่ส่วนผสมทุกอย่างนี้ลงไปในครกเลยค่ะนี่นะคะใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปตำในครกเลยนะคะใส่เกลือนิดหน่อยค่ะอันนี้นะคะคือพริกหอมกระเทียมและใบมะกรูดนะคะแม่โบตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโขกพอแตกก็พอนะคะไม่ต้องละเอียดนะคะเดี๋ยวเรามาเทใส่คลุกเคล้ากันเลยนะคะขั้นตอนต่อไปใส่เกลือค่ะผงนัวนะคะตามชอบค่ะและผงชูรสนะคะต่อไปคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วจากนั้นใส่เห็ดลงไปเลยค่ะอันนี้ก็จะกดดูทะเลกายตามด้วยผักชีลาวนะคะและใบแมงลักค่ะใส่ลงไปเลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเรามาทำการหมกเลยนะคะเดี๋ยวเราไปหมกกันเลยค่ะนี่นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูปลาหมกของเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะนี่ค่ะปลาหมกของเราค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้แม่โบก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องแม่โบพากินด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ